น่าแปลกใจพอสมควรนะครับที่ประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนกับประธานาธิบดีบารักโอบามาออกมายืนใกล้เคียงกันครับกรณีเกาหลีเหนือครั้งนี้หลังจากที่เกาหลีเหนือบอกว่าจะยิงจรวดขึ้นไปเพื่อจะส่งดาวเทียมแต่ว่าทั้งสหรัฐและจีนดูเหมือนจะเชื่อว่านั่นเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นจริงๆแล้วเป็นการทดลองขีปนาวุธพิสัยไกลซึ่งแน่นอนครับสร้างความหวั่นไหวให้กับประเทศต่างๆในแถบนั้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ประเทศจีนเองก็เถอะแต่ว่าที่ผ่านมาประเทศจีนยืนอยู่ข้างเกาหลีเหนือเกือบจะทุกกรณีแต่คราวนี้หลังจากที่โอบามาไปประชุมสุดยอดความมั่นคงนิวเคลียร์ที่โซลซึ่งวันจันทร์และอังคารที่ผ่านมาเนี่ยยังประชุมกันอยู่มีผู้นำจากหลายสิบประเทศมาร่วมรวมทั้งนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์จากไทยด้วยแต่ว่าที่น่าสนใจคือว่าโอบามานั้นไปยืนอยู่ตรงเส้นแบ่งเขตระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ครับใช้กล้องส่องเลยเพื่อให้ภาพออกไปทั่วโลกว่ามีความเป็นห่วงเป็นกังวลและพอโอบามาบอกว่าขอให้จีนเนี่ยช่วยพูดจากระซิบกระซาบกับเกาหลีเหนือเพื่อนรักหน่อยว่าอย่าได้พยายามยั่วยุให้เกิดความตึงเครียดในช่องแคบเกาหลีอีกครั้งหนึ่งเลยปรากฏว่าหูจินเทาผู้นำจีนออกมาคล้ายๆกับว่าจะยืนข้างเดียวกันกับสหรัฐแสดงความเป็นห่วงเป็นใยว่าเกาหลีเหนืออย่าทำอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เกิดความตึงเครียดหลังจากที่ช่วงหลังนี้ก็ดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายลงเป็นครั้งแรกครับที่จีนกับอเมริกาพูดเรื่องเกาหลีเหนือนี่ดูเหมือนว่าจะอยู่ข้างเดียวกันทั้งนี้อดีตนั้นอยู่คนละข้างกันมาตลอดอเมริกาอยู่เกาหลีใต้จีนอยู่ข้างเกาหลีเหนือแต่ว่าในช่วงหลังจีนกับอเมริกามีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพราะผลประโยชน์ทางการเมืองผลประโยชน์ทางธุรกิจทางเศรษฐกิจทำให้จีนจะต้องฟังสหรัฐมากกว่าแต่ก่อนนี้แล้วก็จีนก็คงเห็นนะครับว่าเกาหลีเหนือนั้นไม่ควรจะทำตัวสร้างปัญหาขณะที่มีการประชุมสุดยอดที่เกาหลีใต้เรื่องความมั่นคงนิวเคลียร์ซึ่งถ้าเกาหลีเหนือทำอย่างนั้นเนี่ยในช่วงเดียวกันเนี่ยก็แสดงว่าเป็นการท้าทายและยั่วยุโดยตั้งใจฉะนั้นต้องดูครับว่าโอบามากับหูจินเทาเมื่อพูดจาภาษาคล้ายกันไม่ถึงกับเป็นการร่วมแถลงครับเพียงแต่ว่าแนวทางเนี่ยบอกเกาหลีเหนือว่าอย่าทำอะไรที่ไม่ควรจะทำเท่านั้นแหละครับก็เห็นชัดเจนแล้วว่าเกาหลีเหนือนั้นตอนนี้ไม่สามารถจะแอบอิงจีนในทุกกรณีได้เหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปครับ